คาดหวังนะคะว่าเปิดปีมังกรมามัางกรจะใจดีเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ลืมตาอ้าปากหรือไม่ในปีนี้ปรากฏ world bank หรือว่าธนาคารโลกออกมาเปิดเผยด้วยการคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตเพียงแค่2.4ค่ะ วานนี้ธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่ะเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะจะเติบโต2.4โดยชะลอตัวติดต่อกันเป็นปีที่3ก่อนที่จะขยายตัว2.7ในปีหน้าถ้าไม่นับการที่เศรษฐกิจโลกในปี2020ที่หดตัวนเนื่องมาจากตอนนั้นมีโควิด -19 ระบาดหนักใช่ไหมคะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเป็นการขยายตัวน้อยที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี2009 เศรษฐกิจโลกนะคะมีการขยายตัว2.6ในปี2023 3.0ปี2022หลังจากขยายตัว6.2ในปี2021ซึ่งเป็นการฟื้นตัวขึ้นหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด -19 วรแบงค์เตือนค่ะว่าช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ2020ซึ่งหมายถึงปี2020ถึง2024นี้จะเป็นช่วงครึ่งทศวรรษที่มีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ30ปีโดยการขยายตัวในช่วง5ปีดังกล่าวนะคะจะต่ำกว่าช่วงเกิดวิกฤตการเงินโลกในปี2008ถึง2009และช่วงวิกฤตการเงินเอเชียในปลายทศวรรษที่1990รวมทั้งช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวในต้นทศวรรษ2000 ขณะที่การคาดการว่าการขยายตัวงเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีดังกล่าวจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงทศวรรษ2010ประมาณเกือบ0.75์ รายงานระบุนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกสามารถปรับตัวอย่างยืดหยุ่นในปีที่แล้วท่ามกลางความเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากสงครามทั้งอิสราเอลและฮามาสยูเครนรัสเซียก็จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยทําให้ราคาพลังงานกับเงินเฟอ้อถีบตัวสูงขึ้นมาจากผลกระทบเรื่องของสงคราม ธนาคารโลกก็เตือนว่าถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทศวรรษ2020จะกลายเป็นทศวรรษของโอกาสที่สูญเปล่าขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยคาดว่าจะมีการขยายตัวเพียง3.9ปในปีนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามากกว่า1นอกจากนี้คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะประชากรราวหนึ่งในสีของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและราวราวซ็ของประเทศที่มีรายได้ต่ำ จะมีความยากจนมากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด19ในปี2019ค่ะ